ขั้นตอนถัดมาหลังจากเราไวริ่งวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือเราจะมาทำก็เรียกว่า annotation หรือว่าการตั้งพวก destinator ต่างๆนะฮะจะเห็นว่าตอนแรกที่เรานำอุปกรณ์มาใช้เนี่ยตัว destinator เนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายคำถามเราก็สามารถตั้ง destinator ได้โดยอัตโนมัตินะครับวิธีการก็คือไปที่เมนู tool นะครับเลือก annotate นะฮะแล้วก็เลือก annotate schematicตัว Antium Designer ก็จะทำการรันนะตัว Destinator เนี่ยโดยมีออปชันให้เราเลือกนะครับจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะก็สามารถเลือกได้ตามลูกศรตามนี้นะแล้วก็จะเอาพารามิเตอร์ตัวไหนของComponent เนี่ยมาเป็นคีย์ในการตั้งโดยมากเราก็เอาประเภทนะครับพวก Resistor นะก็เป็นประเภทเดียวกัน R1 R2 อย่างนี้เป็นต้นพวก IC ก็เป็นประเภทเดียวกันนะครับผมจะไม่ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่มีออปชันเลือกเยอะนะวิธีการที่ง่ายแล้วก็สะดวกในกรณีที่เป็นมือใหม่ก็คือว่าใช้วิธีนี้นะครับ annotate นะครับ annotate schematic quietly นะครับนะ annotate schematic quietly ก็คือให้มันทำอย่างเงียบๆนะลองกดเข้าไปเลยครับนะมันถามว่ามีทั้งหมด9ตัวต้องการทำไหมตอบ yes นะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะทุกตัวก็จะตั้งชื่อมี destinator เรียบร้อยตามนี้ขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะตรวจสอบดูว่าวงจรที่เราทำเนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับการตรวจสอบเนี่ยนะครับมันจะตรวจสอบอะไรบ้างนะก็ลองเข้ามาที่นี่นะครับที่เมนู project นะครับ project option ในนี้เนี่ยมันจะมี connection matrix นะครับการตรวจสอบวงจรเนี่ยมันจะดูตาม connection matrix มันจะดูว่าเราต่อattribute ของพินเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคำว่า attribute ของพินยกตัวอย่างเช่นขา input ก็ควรจะต่อขา output ขา input ไหนที่มันสำคัญเราไม่ควรปล่อยลอยถ้าเราปล่อยลอยอยู่มันจะแจ้งให้เราทราบอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะเพราะว่าตอนที่เราสร้าง component เนี่ยเรามีการกำหนด attribute หรือประเภทของพินเอาไว้นะเวลาซอฟต์แวร์มันตรวจสอบมันก็ตรวจสอบตามนี้นะแล้วก็มันก็ตรวจสอบอีกครับว่าเราลืมตั้ง destinator ไหมเรามีขาไหนที่ต่อไม่ถึงไหมอย่างเช่นตอนที่เราทำ wiring จำได้ใช่ไหมครับถ้าเรา snap ไม่ถูกเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราเช็คได้ด้วยนะครับโอเคมันเช็คตามนี้นะครับ สีเขียวแปลว่า no report วิธีดูก็คือมันเป็น cross นะครับแนวตั้งกับแนวนอนมาเจอกันตรงไหนนะถ้าเป็นสีเหลืองก็คือ warning นะครับโอเควิธีการเช็คก็คือใช้คำสั่งนี้นะครับ project นะฮะ validate PCB นะฮะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ใน message panel เห็นไหมครับของผมจะมี error นะครับทางด้านซ้ายมือก็คือเห็นไหมครับ error นะมี floating net label neutral เห็นไหมฮะเอาเลื่อนไปก่อนนะครับนะเมื่อเลือกมาดูตรงนี้นะครับเลือกมาดูตรงคำว่า Error ปั๊บจะเห็นว่ามันจะมีดีเทลบอกทางด้านล่างนะเราดับเบิลคลิกไปตรงดีเทลนี้ครับเห็นไหมฮะดับเบิลคลิกไปตรงดีเทลเป็นเพราะว่านิวท่อผมมันไม่ snap เห็นไหมฮะก็วิธีการแก้ไขก็คือ move ให้มัน snap ซะโอเคสแนปละเห็นไหมฮะอย่างนี้สแนปละนะครับอันถัดไปก็ลองดูนะครับ Error Floating Power Object เห็นไหมฮะอันนี้ float เพราะว่าไม่ต่อต่อไม่ถึงโอเคพินนี้ต่อไม่ถึงอ่ะเอาใหม่โอเคอ่ะต่อถึงแล้วนะครับอันที่3ก็คือขานี้เป็นขา input นะครับแล้วก็เป็นขาที่สำคัญแต่ว่าเราปล่อย float เอาไว้เห็นไหมฮะมันก็จะแจ้งเตือนว่าขา11เป็นขา test เราปล่อย float ไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้มันตรวจสอบเรารู้ว่ามันถูกอยู่แล้วล่ะเราสามารถปิด
ปิดกั้นการตรวจสอบได้นะครับวิธีการก็คือเราจะใส่Directive นะฮะเราจะใส่ Directive ใส่คำว่า no ERC นะครับเอาคำว่า no ERC มาใส่ขา11เพราะว่าเราตั้งใจที่จะปล่อยว่างไว้แต่ว่าเวลาซอฟต์แวร์มันตรวจมันก็ตรวจเจอว่าทำไมคุณปล่อยว่างอย่างกรณีอย่างนี้ก็คือเราต้องการปิดไม่ให้มันตรวจสอบก็เอา no ERC มาใส่นะเอาจากนี้นะครับ no ERC เอามาใส่ลงไปนะทดลองรันใหม่ครับโอเคมันก็จะเหลือน้อยลงแล้วนะฮะก็กลุ่ม Error หายไปนะครับเหลือแต่ Warning นะฮะ Off Grid นะฮะ Off Grid ส่วนมากเป็นเรื่อง Off Grid นะครับ Off Grid โอเคไม่เป็นไรครับ Off Grid นะฮะโอเคอันนี้เป็นข้อ Warning เป็นแค่เตือนไม่เป็นไรนะอย่าให้มันมี Error โอเคถึงขั้นนี้เราก็พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะนำวงจรเราไปทำ PCP แล้วนะครับก็เซฟไว้ก่อนนะครับจะเซฟ to Server อีกครั้งนึงก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าSchematic เสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคอันนี้เราพร้อมละพร้อมทำ PCB โอเคเซฟไว้นะครับเอาละครับนะถึงขั้นนี้เราก็เสร็จขั้นตอนของสกิมเมติกละหลังจากเราเซฟโปรเจกต์ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเราสร้างจุดเช็คพอยต์เอาไว้2จุดบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วเราสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าความคืบหน้าของโปรเจกต์เราเนี่ยมันคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเราสามารถดูที่ Anthem Designer ก็ได้หรือว่าจะไปดูที่บนเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับวิธีการดูบน Anthem Designer ก็คือไปที่เมนู Project นะครับ History and Version Control นะครับ Show Project History นะครับลองเข้าไปดูเลย Show Project History รอสักครู่หนึ่งมันจะดึงข้อมูลมานะครับโอเคโปรเจกต์เราเริ่มจากล่างสุดนะฮะล่างสุดโปรเจกต์ Commit นะฮะขอโทษที Project Create นะฮะทางด้านขวามือกรณีของผมนะครับuser ชื่อว่านะฮะวิทยากรฝึกอบรมนะครับสร้างเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมง56นาทีนะครับแล้วก็มีการคอมมิตเอาไว้แล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวคอมเมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ก็คอมมิตอีก2ครั้งก็คือนะฮะสร้างสกิมเมติกเสร็จขั้นที่1แล้วก็คอมมิตครั้งที่2ก็คือสกิมเมติกเสร็จสมบูรณ์พร้อมทำ PCB ไหมครับอันนี้ก็จะมีดีเทลรายละเอียดตามปลีกย่อยตามไทม์ไลน์ที่เราเดินหน้าไปนะครับพอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทำ PCB ทำ Placement นะฮะ History มันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถดู History ได้ทั้งบน Anthem Designer แล้วก็ดูได้ทั้งบนบนเว็บนะครับสามารถดูได้ทั้งคู่นะฮะวิธีดูบนเว็บวิธีดูบนเว็บก็คือไปที่เมนู Project นะครับเลือก Show in Web Browser นะมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็โหลดตัวนี้ขึ้นมาให้เราเห็นไหมฮะตัวโปรเจกต์เราเนี่ย exercise ขีด A เนี่ยที่เราคอมมิตเก็บเอาไว้ในอันที่365ตอนนี้ยังไม่มี PCB นะครับมันก็จะว่างๆแบบนี้นะยังไม่มีบอมนะฮะโอเคนะจะดู history แล้วก็กดเข้าไปดู history เห็นไหมครับก็หน้าตาเหมือนกับที่อยู่ปรากฏในอันที่เมื่อกี้นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวตอนท้ายๆหลังจากเราทำ PCB เสร็จจะย้อนกลับมาดูอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นไงบ้าง